จุรินทร์ชวนนำทัพถล่มนโยบายรัฐบาลซัดเนื้อหาไม่ตรงปกยานร่วมงานก้าวไกลได้ปชป.จัด15ขุนพลถล่มนโยบายรัฐบาลจุรินทร์ชวนนำทัพซัดเนื้อหาไม่ตรงปกตามที่หาเสียงไว้ยันทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านของประชาชนเชื่อทำงานกับก้าวไกลไร้ปัญหาเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ ลักษณวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่าฝ่ายค้านได้รับการจัดสรรเวลา14ชั่วโมงโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลา2ชั่วโมง15นาทีทั้งที่เราอยากได้3ชั่วโมงแต่เมื่อได้เวลามาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมส.ส.อภิปรายไว้15คนตนจะอภิปรายเป็นคนแรกต่อจากผู้อภิปรายคนแรกของพรรคก้าวไกลและหลังตนอภิปรายจะเป็นนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อนายจุรินทร์กล่าวอีกว่าเราจะอภิปรายแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารประเทศและประชาชนเราจะให้คำเสนอแนะโดยไม่มีอคติใดๆรวมถึงตั้งคำถามถึงบางนโยบายที่ยังขาดความชัดเจนนโยบายบางเรื่องยังคลุมเครืออยู่มากและเมื่อดูนโยบายทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าไม่ตรงปกจริงๆอย่างที่วิจารณ์กันทั้งนโยบายที่เขาเคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งไม่ได้มีแค่1หรือ2นโยบายแต่มีหลายเรื่องดังนั้นขอให้รอดูวันอภิปรายจริงเมื่อถามว่าส.ส.พรรค16คนที่เคยลงมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกมองว่าสนับสนุนรัฐบาลนั้นอภิปรายครั้งนี้จะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าการลงมติครั้งนั้นไม่ได้แปลว่าสนับสนุนรัฐบาลและเป็นเรื่องภายในพรรคที่พูดคุยกันแล้วส่วนการทำหน้าที่จากนี้เป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเมื่อรัฐบาลบอกว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชนฝ่ายค้านก็ถือเป็นฝ่ายค้านประชาชนซึ่งพรรคไม่มีอะไรที่น่ากังวลทุกคนจะทำหน้าที่ร่วมกันและไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกลนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่มีปัญหาขอย้ำว่าการทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลนั้นอะไรที่ต่างกันพรรคยังคงจุดยืนในเรื่องความแตกต่างนั้นถือว่าเป็นจุดยืนที่เราต้องรักษาเช่นไม่แตะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่อะไรเป็นเรื่องที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันอาทิการตรวจสอบรัฐบาลด้วยกันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงตระหนักและเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าจะแบ่งปันข้อมูลอภิปรายกับพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นและการอภิปรายนโยบายรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ทุกพรรครู้หน้าที่ดีอยู่แล้วภูมิธรรมปัดข่าวอิงนั่งหัวหน้าพรรคยันเปิดอภิปรายนโยบาย2วันเหมาะสมแล้วภูมิธรรมเผยนัดถกข้อวันประชุมใหญ่วิสามัญเลือกกกบห.ชุดใหม่ไม่เกินต้นเนตรคอปัดอิงนั่งหัวหน้าพรรคชี้มีคนเหมาะสมหลายคนเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดรักษาการในวันนี้ว่าจะพิจารณาวาระหลัก2เรื่องคือ 1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการกมธ.และกมธ.ของสภาเพื่อจัดสรรให้ตรงกับความรู้ความสามารถขณะนี้การตกลงของสภา ยังไม่เรียบร้อย 2. การกำหนดวันเลือกตั้งกกบห.ชุดใหม่ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการภายใน60วันคาดว่าจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคนโดยจะต้องรับฟังความเห็นจากคนในพรรคเชื่อว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่านี้และยินดีรับฟังความเห็นเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์จะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดงานในกระทรวงที่รับผิดชอบรวมถึงนายกรัฐมนตรียังไม่ได้แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ากรอบนี้เป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เราหาเสียงไว้และพรรคร่วมต่างๆได้หารือร่วมกันไม่ขัดต่อกรอบที่ได้พูดคุยกันไว้ส่วนรายละเอียดอาจใช้เวลาของสภามากเกินไปจึงคิดว่ากำหนดไว้ในการอภิปราย2 วันน่าจะเหมาะสมส่วนรายละเอียดอันไหนขาดความชัดเจนก็ไปสอบถามจากรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้ทุกคนชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลและยินดีรับฟังความเห็นจากฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเมื่อถามถึงการแบ่งโควต้ามท.ของสภาที่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมต้องการนั่งเป็นประธานมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่สภาและวิปแต่ละฝ่ายตกลงกันและหารือกับรองประธานสภาที่รับผิดชอบย้ำว่าไม่มีหลักปฏิบัติที่เป็น 100% เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกรัฐบาลแต่อยู่ที่ประชุมของพรรคเห็นพ้องต้องกันอย่างไรย้ำว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องตกลงกันให้ได้ซึ่งฝ่ายบริหารไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเมียหน่องร่ำไห้เปิดใจสัมพันธ์หน่องกำนันนกพูดไม่ได้กำนันบอกไม่ได้สั่งยิงเมียหน่องร่ำไห้เปิดใจสัมพันธ์หน่องกำนันนกพูดไม่ได้กำนันบอกไม่ได้สั่งยิงเชื่อที่สามียิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ได้ติดใจในการตายเตรียมรับศพกลับมาทำพิธีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าจับกุมนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นรวมทั้งพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายเหตุเกิดที่บ้านของกำนันนกหรือนายประวีณจันทร์คล้ายกำนันตำบลตาก้องอำเภอเมืองนครปฐมเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่6กันยายน66ที่ผ่านมาหลังก่อเหตุหน่องหลบหนีเข้าไปบริเวณโรงจร้างหลังวัดพระแท่นดงรางอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปแต่หน่องยิงต่อสู้จึงถูกเจ้าหน้าที่วิสามันในช่วงเวลา 5:45 นาทีที่ผ่านมาด่วนตำรวจวิสามันฆาตกรรมหน่องท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่กำนันนกยังปากแข็งโบ้ยลูกน้องลงมือเองจ่อหิ้วเค้นกองปราบหน่องยิงสู้จนตายไม่ให้จับโดยบรรยากาศที่บ้านของหน่องในตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพบว่าทางญาติของหน่องกำลังเตรียมตัวเดินทางไปที่สภ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดต่อขอรับศพกลับมาทำพิธีที่วัดหนองกบซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านหนองกำนันนกผู้สื่อข่าวพบกับนางสาววัฒนิกาสงวนนามสกุลอายุ41ปีภรรยาของหน่องเปิดเผยทั้งน้ำตาว่ากำลังเดินทางไปที่สภ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดต่อในเรื่องของคดีส่วนตัวไม่ได้ติดใจในการตายแต่เหตุที่สามีลงมือยิงตำรวจทางหลวงนั้น เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของหน่องส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่องนั้นตนก็พูดอะไรไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเคยเห็นกำนันนกมาที่บ้าน 2-3 ครั้งและในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาสามีจะไปที่บ้านของกำนันนกทุกวันแต่ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรและเวลากำนันไปไหนหน่องก็จะไปกับกำนันทุกครั้งและก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หน่องกำนันนกด้านนายสมชายสุดตาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลหนองกบซึ่งเดินทางมาที่บ้านของหน่องบอกว่ากำลังจะพาญาติของหน่องไปที่สภ.ท่าเรือซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่าหน่องมีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน 3-4 ปีเห็นว่าทำกินปกติไม่มีนิสัยอันธพาลเป็นคนยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายตลอดรู้แต่ว่าไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าไปทำที่ไหนกับใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจซึ่งเหตุการณ์นั้นโหดร้ายและได้มีการพูดคุยกับทางญาติทราบว่าไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องพฤติกรรมของเขาอยู่แล้ว